นี่นะครับเราจะมาพูดถึง7เควสลับนะครับในช่วงฮาโลวีนนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะรับชมกันนะครับก็ต้องขอยกเครดิตให้คุณบูเบอรี่ก่อนครับผมเพราะว่าช่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าข้อมูลเนี่ยแน่นมากๆเลยครับโอเคครับถ้าพร้อมในเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับและไปลุยกันครับผมเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพเทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพเทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะในช่วงเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่23ตุลาคมเนี่ยก็จะมีตรงนี้ครับผมภารกิจผจญภัยในวันฮาโลวีนครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเควสลับก็ได้เพราะว่ามันจะไม่ได้ขึ้นมาในด้านของเควสเราจะต้องเดินไปใกล้ๆ NPC ก่อนนะครับเควสมันถึงโผล่ขึ้นมาครับผมซึ่งภารกิจเนี่ยเราก็จะต้องมีเงื่อนไขเป็นเบสเลเวลนั่นเองนะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยก็คือเลเวล60ครับถ้าเกิดใครที่เล่นเกินเลเวล60อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงครับสามารถรับได้ทุกเควสเลยนะครับเควสจะมีทั้งหมด7เควสนะครับนี่ Halloween Q&A เควสแรกนะครับเควสที่2 Naughty Child เควสที่3 Halloween Wanderingนะครับเควสที่4นะครับ The Concern of Fortune Teller นะครับผมเควสที่5นะครับ Emergency Order นะครับเควสที่6ครับ The Creepy Candlelight นะครับเควสที่7นะครับก็คือ Unnatural Tale นั่นเองนะครับผมทั้งหมดเนี่ยจะมี7เควสครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมอัดกันไว้ครับโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นเควสที่ผมอัดเอาไว้นั่นเองครับผมสำหรับเควสแรกเนี่ยก็จะเป็นเควสตอบคำถามนะครับให้ตอบข้อ3 1 4 2 3ครับต่อมาเควสที่2นะครับผมก็จะเป็นเควสที่ให้เรามาคุยกับ NPC ที่อยู่ด้านซ้ายบนครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เราไปหาเดวิลูชินั่นเองครับเดวิลูชิเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านซ้ายพอนเทล่าตรงตำแหน่งที่ผมกำลังจะเดินไปเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเควสที่2ครับผมนี่สามารถมาคุยกับเดวิลูชิได้เลยนะครับคุยเสร็จเนี่ยเดวิลูชิก็จะให้ของรางวัลเราทันทีครับเควสที่3ครับเควสนี้จะยาวหน่อยครับเริ่มรับเควสที่กลางพอนเทล่าครับแล้วก็ออโต้เควสไปได้เลยครับผมตรงนี้นะครับเราก็จะมาคุยนะครับผมแล้วก็เดินกันต่อชิวๆครับอันนี้เนี่ยคลิปเนี่ยอาจจะเร่งความเร็วนิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะยาวเกินไปนะครับผมตรงนี้นะฮะเราก็เดินเควสกันต่อครับสำหรับตรงนี้นะครับผมเขาก็จะให้เราคุยนะครับแล้วก็ให้ดูแผ่นป้ายฮาโลวีนครับผมนี่ฮะปึ๊บนี่เป็นไงแฮปปี้ฮาโลวีนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เดินไปครับผมให้เรามาตีมอนสเตอร์ตรงนี้นิดนึงครับสังหารมอนสเตอร์ตรงนี้เสร็จแล้วก็ยังไม่จบนะครับผมก็ยังจะต้องเดินเควสต่อครับไปคุยกับ NPC คนแรกเลยนะครับที่เรารับเควสมานะครับนี่คุยเสร็จครับยังไม่จบครับเขาจะให้เราเข้าไปในร้านเสื้อผ้าครับผมแล้วก็หาเบาะแสต่างๆตรงนี้ทั้งหมด3จุดนั่นเองครับจุดแรกก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับสามารถมาเก็บได้เลยครับแล้วก็ฆ่ามอนนิดหน่อยนะครับจุดที่2เนี่ยก็จะตรงไปนิดนึงนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งด้านบนเวทีนิดนึงแล้วก็จุดที่3ก็จะอยู่ตรงนี้เลยเรียบร้อยครับจบทั้ง3เควสแล้วนะครับผมก็ยังไม่จบนะสำหรับเควสที่3นะครับยังจะต้องเดินต่อไปอีกนะครับเดี๋ยวมันจะมีให้เราเนี่ยหาเจ้าตัวไม้กวาดนะครับนี่ฮะมาคุยกับแม่มดนะครับแล้วก็แม่มดเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยช่วยหาไม้กวาดครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ออโต้นะครับมันจะอยู่ทางด้านขวาล่างตรงนี้ครับให้เรามากดเก็บได้เลยนะครับแค่นี้ฮะเราก็ขี่ไม้กวาดกลับไปส่งได้เลยครับผมนี่ฮะแล้วก็กลับไปคุยกับ NPC คนแรกเลยครับเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นครับเควสที่3ครับเควสที่4นะครับให้เรามาคุยกับโฟร์เฟตที่อยู่ทางด้านซ้ายบนของพอนเทล่าเหมือนกันครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยไปหามอนสเตอร์ที่หลบซ่อนอยู่ในพอนเทล่านะครับผมก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือจะอยู่หลังโบสถ์ตรงนี้ที่เป็นสุสานครับจะเห็นตัวโซเยอร์สเกตันอยู่นะครับจุดที่2จะอยู่ในซอกหลืบนะครับตรงกลางพอนเทล่านะครับนี่วิ่งมาเลยจ้าบินมาปุ๊บเข้าซอกตรงนี้ฮึบจะมีวิสเปอร์ซ่อนอยู่ครับแล้วก็จุดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เป็นแจ็คตรงนี้พอฆ่าเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ของทันทีครับเวทที่5ครับผมก็คุยกับไนท์ที่อยู่ด้านซ้ายบนตรงใกล้ๆกับตัวหุ่นฟางนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เราไปจับโจร นะครับที่ตัว Desert Crossroad นะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายล่างครับผมเป็นโจรที่แบบว่าขโมยพวกเสื้อผ้าไปนะครับเนี่ยฮะมาสังหารปุ๊บเรียบร้อยฮะแล้วก็คุยกับพ่อค้านะครับแล้วก็เอากลับไปส่งให้ที่ร้านเสื้อผ้านั่นเองครับนี่ฮะเดินไปเลยง่ายๆไม่ยากนะครับตรงนี้เดินยาวนะครับนี่คุยกับไหนก่อนปั๊บๆๆๆเสร็จแล้วก็
เดินไปที่ร้านเสื้อผ้าเหมือนเดิมครับเลยมาฮะปึ๊บก็จะเป็นเควสต่างๆนะนี่ครับได้ของเรียบร้อยนะครับเควสถัดมานะครับก็จะเป็นเควสวิสเปอร์ครับตรงนี้เนี่ยก็จะให้เราสู้กับเหล่าวิสเปอร์นะครับผมแล้วก็ให้เราเนี่ยไปหากล่องนะจะมีกล่องเทรเชอร์หรือว่าสมบัติของวิสเปอร์นะครับอยู่ที่ทางซ้ายของพอนเทล่านั่นเองครับเดินออกมาครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเควสที่ง่ายเพราะว่าตัวเควสจะนำทางให้เรานะไม่ต้องแบบว่าวิ่งหาเองอันนี้คือเควสที่6นะครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะเก็บเสร็จปุ๊บได้เลยนะครับต่อมาเควสสุดท้ายแล้วนะครับก็คุยกับลุงตรงที่เราวาร์ปลงมานะครับผมแล้วก็สู้กับเดรกครับผมแล้วก็เดินตามเควสต่อได้เลยครับจะมีอีกจุดนึงครับผมนี่ตรงนี้ครับเราก็จะต้องมากดนะสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องออกไปทางซ้ายของพอนเทล่านะครับผมเพื่อไปหาตัวซัสเพียสนะฮะโอเคครับผมตรงนี้เราต้องค้นหาเองจะอยู่ข้างๆวาร์ปท่อนะครับตรงนี้มันจะมีไอเทมอยู่นะครับหาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คุยเดินต่อได้เลยครับตรงนี้มันจะออโต้ให้เราเลยนะแล้วก็สู้กับเดคิล่าครับเรียบร้อยนะครับกดรับตรงนี้ฮึบแล้วก็กลับไปคุยกับคุณลุงคนเดิมนะครับที่เรารับเควสมาได้เลยครับผมแค่นี้ครับผมก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมทั้งหมด7เควสนะครับตรงนี้เลยโบ๊ะเรียบร้อยครับผม7เควสฮะโอเคครับผมและเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือทั้งหมด7เควสลับของช่วงฮาโลวีนนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ของเยอะแยะมากมายได้พงได้เพชรด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับส่วนใครที่ทำไม่ได้นะครับดูเงื่อนไขเลเวลในหน้านี้ดีๆนะครับผมเพราะว่าแต่ละเควสเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองครับเผื่อใครเป็นผู้เล่นใหม่เนาะก็อาจจะต้องมีเลเวลสูงถึง60นั่นเองครับผมโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลเควสของฮาโลวีนอยู่นะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ